ครับสู่10 Fight 10 Presented by GS Battery Season ที่2นะครับผ่านไปแล้ว2ยกบอกเลยว่าตอนนี้สูสีมากและนี่คือยกที่3ยกสุดท้ายในการตัดสินแล้วเอาเฮ้หน่อยไม่เสียเวลาครับยกที่3เริ่มครับสำคัญนะยกสุดท้ายนะไม่ฟาวล์อยู่ในเกมนะนะเชื่อฟังกฎกติกานะเต็มที่นะทั้งคู่นะไม่ฟาวล์ต้องขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda ครับ ADV 150ครับอุปกรณ์กีฬาการต่อสู้ Everest Thailand สนับสนุนเวทีจากทวินสเปเชียลครับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับตามกันต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายครับเอาล่ะครับยกนี้แก้เกมด้วยกันยังไงครับอาจะเดินหรือว่าดอมจะเดินเข้ามาเอ้าทางคนต่างไล่อยู่กลางเวทีอัพคัท12โอ้ย12ครับ12โอ้ยหมัดแม่นกว่าครับดอมแม่นกว่าครับโอ้มีจังหวะนาทีทองนี่ฉายเป็นชุดนะครับทางด้านของดอมเฮตระกูลฟังโอ้แฟนๆทั้งมุมขาวมุมดำลุ้นกันใจหายใจคว่ำนะครับคุณเป็นสมจิตครับ1 2อัปคัตสำหรับดอมตีแม่นครับการออกหมัดนี่แม่นยำต้องยกให้ดอมครับวันนี้ขณะที่อาร์ตประสุทธิ์ก็พยายามจะสู้ตะลุยวงในนะครับโอ้ยดึงเจอหมัดขวาเข้าไปครับดูครับมีลูกอัปคัตหมัดสอยดาวด้วยครับอัปคัตประสุทธิ์ไปเร่งเยอะครับคุณสมจิตครับสวยครับต้องนับเลยครับกรรมการวัชรินต้องนับครับต้องโอ้โหนี่เป็นการเบรกเกมถือว่าถูกต้องครับคุณสมจิตครับถูกครับเพราะว่าหมัดชุดของดอมนี่ทำให้อาร์ตออกอาวุธไม่ได้ออกหมัดได้เลยครับต้องนับครับนี่ทั้ง1 2อัปคัทเลือดนี่เต็มจมูกของอาร์ตโอ้ชกจริงเจ็บจริงบอกมือเลยครับยุติการต่อสู้ในยกสุดท้ายครับชกจริงเจ็บจริงครับอันนี้นี่คุณพ่อครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่เป็นเรื่องของเกมกีฬาการต่อสู้ล้วนๆนะครับโอ้โหครับมุมดำก็กอดคอเฮกันลั่นครับเพราะทีมดำนำไปคะแนนไปก่อนครับตอนนี้ชกจริงเจ็บจริงยิ่งกว่าเดิมแล้วครับต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนนักมวยทั้งคู่เตรียมตัวมาอย่างดีแต่ด้วยวิถีบนเวทีสังเวียนนะมันแก้เกมกันเหตุต่อหน้าเฉพาะการต้องบอกว่าการแก้เกมบนเวทีนี่ดอมดูดีกว่าครับครับก็ใช้จังหวะใช้ความนิ่งนะครับดอมเฮตระกูลนี่สภาพของอาร์ตประสุทธิ์ครับไม่เป็นไรครับทีมแพทย์มืออาชีพอยู่แล้วครับคุณสมจิตครับแน่นอนครับเราเอากันแพ้รู้ว่ารู้ผลครับรู้ผลครับครับรู้ผลโดยที่ว่าพออาร์ตไม่ออกอาวุธกรรมการก็ดูแล้วก็จับเลยครับตอนนี้นี่แหละครับไม่เป็นไรครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาของมุมขาวก็ต้องปรบมือให้มุมดำครับนี่ครับคือน้ำใจนักกีฬาจริงครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติข้อสำคัญรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับคุณสมจิตครับแน่นอนครับตอนนี้ดอมก็เดินไปไหว้ทุกๆมุมครับไหว้กองเชียร์ของมุมขาวด้วยนี่คือมันอยู่ในกติกาของมวยครับแต่ว่าอยู่ในหัวใจของนักกีฬาและก็หัวใจของสังเวียนมวยซุปเปอร์สตาร์แห่งนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าทั้งคู่ทั้งอึดทั้งทนแล้วก็มีพลังจริงๆครับแน่นอนครับไหว้รุ่นพี่เลยครับโอ้โหอาร์ตประสุทธิ์บอกว่าดอมเหตุกุลนั้นก็เป็นไอดอลของเขาอยู่แล้วครับคุณสมจิตครับห่างกันถึง7ปีครับแต่ต้องบอกว่าความอึดความทนและมีพลังของอาร์ตก็สู้มาถึงยกที่3ครับต้องชื่นชมหัวใจของน้องๆทั้งคู่ครับนี่คือมวยดาราครับคุณสมจิตครับเป็นการปลุกกระแสคำว่ามวยนั้นให้มีมูลค่ามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกองเชียร์โดยเฉพาะกองเชียร์ของทั้ง2มุมโอ้โหต้องบอกเลยว่าอื้ออึงทั้งสตูครับวันนี้เปิดหัวคู่แรกของซีซั่น2นี่ยิ่งใหญ่ครับด้วยการน็อกเอาท์นะครับมาที่โต๊ะผู้บรรยายครับคุณสมจิตครับแหมต้องบอกครับว่าทั้งคู่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากนะครับแต่ด้วยวันนี้ด้วยดูจากรูปมวยแล้วเนี่ยความนิ่งนะครับความนิ่งของอาร์ตยังสู้ของนี่ครับดูภาพนี้ครับภาพนี้สวยงามมากครับเป็นภาพที่สวยงามครับปรบมือให้ทั้งคู่ดังๆครับปรบมือดังๆครับนี่คือสปิริตของลูกผู้ชายบนสังเวียนเลือดครับความเป็นพี่เป็นน้องครับโอ้โหอาร์ตน้ำตาของลูกผู้ชายครับคุณสมจิตครับนี่เป็นพี่เป็นเพื่อนกันนะครับข้างขวานี่ไปเลยครับตาเขียวครับแต่ร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งด้วยเลือดนักสู้ของเขาครับเขาสู้เต็มที่ครับเป็นความภาคภูมิใจทั้งคู่ชนะใจตัวเองแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กำลังใจด้วยครับปรบมือให้กำลังใจทั้งคู่ครับภาพบรรยากาศแบบนี้ครับรุ่นพี่รุ่นน้องในดาราครับแล้วมาเจอกันบนสังเวียน10 Fight 10 Season 2 Season 2ครั้งนี้ต้องบอกว่าหัวใจใหญ่กว่าปอดใหญ่กว่าตับจริงๆครับเดี๋ยวติดตามครับเดี๋ยวจะมีมุมสวยๆช็อตสวยๆที่ทีมงานตัดต่อกลับให้ดูครับคุณสมจิตครับครับแหมต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ก็ทั้งคู่ครับยังมีความสุขยังมีอินอยู่ในการชกอยู่นะครับอ่ะภาพมุมสวยๆพร้อมแล้วไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับยกสุดท้ายที่ผ่านมาครับเชิญครับครับยกนี้เป็นยกอวสานของอาร์ตพัสดุครับตอนนี้อาร์ตพัสดุแก้วเกมด้วยการเดินหายอย่างแน่นอนครับแต่ด้วยความนิ่งและความยาวของดอมเนี่ยดูฮะการแยบของดอมออกสตาร์ทต้นยกนี้อาร์ตทำได้ดีนะครับคุณสมจิตครับหมัดนี่ต้องบอกเลยว่า
ของดอมนี่หลากหลายครับ1 2อัปเปอร์คัทขวานี่เข้าปลายคางอย่างเงี้ยชัดเจนมากนะครับนี่ฮะอัปเปอร์คัทลูกนี้ถ้าเซฟไม่ดีป้องกันไม่ดีครับอยู่ทุกจุดโฟกัสของส่วนประสาทของร่างกายด้วยครับครับมีโอกาสน็อกได้นับได้ครับนี่ถ้าเป็นภาษากีฬาก็บอกว่าดอมเหตระกูลนั้นปรุงแต่งหมัดหน้าหมัดหลังได้สวยนะครับนี่ครับจังหวะกระแทกแลกเย็บกันครับครับต้องบอกว่าชุดที่อาร์ตโดนกรรมการจับนับ8แล้วก็นับ10เลยเนี่ยต้องบอกว่าชุดพายุหมัดของดอมเหตระกูลจริงๆมาดูครับภาพช้าๆเย็บนำไปก่อนครับเย็บ2ครั้งครับหน้าหงายตอนนี้เลือดอยู่เต็มใบหน้าของอาร์ตประสุทธิ์ครับโอ้เย็บทั้งคู่แต่ว่าความหนักของดอมนี่ชัดเจนกว่าครับพี่นกคู่นี้เนี่ยน้ำหนักตัวนี่ที่พิกัดไว้นี่90กิโลกรัมนะครับแต่ว่าช่างแล้วไม่ถึงครับดูครับจังหวะกระแทกหมัดหน้าของดอมเหตระกูลครับค่อนข้างจะแม่นนะครับนี่ครับนี่ถือว่าถูกต้องแล้วครับที่กรรมการวัชรินทร์นั้นยุติเกมการต่อสู้ครับนี่บรรยากาศของทางด้านมุมดำครับครับนี่คือการก้มกราบนี้ครับกราบแทบเท้าของรุ่นพี่ครับนี่คือหัวใจของนักกีฬามันอยู่ในกติกาครับอยู่ในหัวใจของนักกีฬาจริงๆครับต้องชื่นชมทั้งคู่นะครับที่สร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและสร้างความสุขกับทุกคนนะที่ผมดูครับไปพบคุณกันครับเชิญครับตอนนี้ผมอยู่บนเวทีแล้วนะครับและที่อยู่ข้างคืออาร์ตประสุทธิ์ทีมไว้นะครับขอเสียงปรบมือกับอาร์ตก่อนเลยนะฮะอาร์ตครับเรามาขออนุญาตพูดคุยกันสักหน่อยครับสิ่งที่เกิดขึ้นภาพสุดท้ายที่เห็นเมื่อสักครู่มันคืออะไรคือพอโดนแล้วมันหายใจไม่ทันฮะอันนี้คือข้อพลาดตัวเองแล้วก็พี่ดอมค่อนข้างแบบแข็งแกร่งมากต้องยอมรับอย่างนึงแต่ก็เราทำเต็มที่แล้วอย่างที่เราได้บอกไปครับคือเราไม่ใช่นักมวยอาชีพครับแต่เราเป็นมืออาชีพที่รับผิดชอบกับสิ่งที่เราได้ทำอยู่ขอเสียงปรบมือให้กับอาร์ตด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับเขาเต็มที่จริงนะฮะถึงแม้ว่ากรรมการจะนับถึง10แต่ว่าเราก็สู้สุดใจแล้วสุดแล้วโอ้ยมันบอกไม่ถูกกันนะมันเสียดายเหมือนกันนะเสียดายคือมันแค่ณขณะวินาทีเดียวเท่านั้นเองใช่ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรครับผมโอ้ยคุณเต็มที่คือพอรับต่อยเนี่ยพอกับพี่ดอมเนี่ยรู้สึกแบบพี่ดอมเขาแข็งแกร่งนะเราเป็นเดวที่บอกเป็นเด็กวัดฮะก็ลองดูโอเคแล้วคุณสุดยอดมากเอาปรบมือแล้วมาที่ฝั่งทีมแบล็คครับทีมบักเสียงอยู่นะพี่ดอมต้องยอมรับว่าของแข็งมากเลยทุกคนบอกว่าพี่คือคนเหล็กของทีมเลยครับพี่เป็นยังไงบ้างครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามนับ10เลยโอ้ก็ต้องยอมรับครับว่าคุณอาร์ตนี่อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เปิดตัวมาแล้วว่าคุณอาร์ตเขาเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วก็เป็นคนที่ฟิตมากการเตรียมตัวของผมก็ต้องเป็นโอ้เชิงมวยนี่ดีมากนะในการป้องกันหมัดต่างๆก็ยังโดนครับโดนหลายทีเหมือนกันโดนหลายดอกเหมือนกันก็อย่างที่เห็นนะครับเหมือนแลกกันเราก็ยอมรับว่าโอ้โหก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่ามันแลกกันหลายครั้งมากแต่ก็เต็มที่แล้วจริงกรรมการนับ10เป็นที่เรียบร้อยนะครับเชิญนะครับขออนุญาตเชิญอาร์มายืนข้างพี่ดอมตรงนี้หน่อยนะครับขอเสียงปรบมือทั้งคู่เลยครับเปิดคู่แรกได้อย่างน่าประทับใจมากอยากให้ทั้งคู่ได้พูดถึงกันและกันสักหน่อยนะครับเริ่มจากพี่ดอมได้พูดถึงอาร์ตซะก่อนเลยครับครับก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยด้วยอายุที่อ่อนกว่าตั้ง7ปีแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่เหนือกว่าเยอะๆไม่ว่าจะเรื่องของการออกกำลังกายการฝึกซ้อมแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเราเองยังบอกเลยว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็สมศักดิ์ศรีมากเพราะว่าเราเองก็อายุเยอะแล้วเราก็สรรหาคนที่แข็งแกร่งจริงๆมาเจอกับเรานะครับคือถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นคู่เปิดชัยชนะเป็นของเราเป็นของทีมแบล็คสำหรับผมเองผมดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งก็โค้ชของผมทั้งอองตวนและน้องชายวิกเตอร์ขอบคุณเป็นพิเศษนะครับสำหรับคุณนุกที่สอนเป็นพิเศษนะครับคุณแนนที่สอนโยคะคอยฟื้นฟูร่างกายของผมครับน้องๆอีก10คนที่ซ้อมด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับทีมแบล็คคนดูทุกท่านนะครับทีมไวท์ก็ด้วยนะครับหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับและสิ่งที่จะทำให้ประทับชีวิตผมขาดไม่ได้ผมไม่ได้ต่อยมวยบ่อยนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมบนสังเวียนแบบนี้ครับสิ่งที่ทำให้มันครบสมบูรณ์ได้ก็คือเด็กคนนี้ครับอาร์ตพสุทธิ์บานยางครับอาร์ตพสุทธิ์บานยางครับขอบคุณมากครับอาร์ตผมว่าภาพนี้น่าจะแทนคำพูดทุกอย่างนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้ทั้งหมด3ยกนะครับตอนนี้เราได้เห็นภาพนี้พร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาประกาศผลอย่างเป็นทางการสักครู่เดียวครับ10 Fight 10 Presented by GS Battery Season ที่2ครับ 10 Fight 10